สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DU for your life DU เพื่อชีวิตคุณรายการที่จะนำประสบการณ์การศึกษาธรรมะง่ายๆจาก DU มาแบ่งปันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและต่อยอดนักศึกษา DU 1ล้านคนให้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะโอกาสของชีวิตคนบางคนเห็นโอกาสก็ต่อเมื่อมีผู้อื่นหยิบยื่นมาให้คนบางคนทั้งชีวิตมีโอกาสผ่านเข้ามาเยอะแยะแต่แล้วก็กลับไม่ขวนคว้าเอาไว้การจะพัฒนาตนเองให้เก่งดีมีสุขจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งระดับสติปัญญาและอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยค่ะวันนี้แอนพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของนักศึกษาDUท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองท่านเกิดในครอบครัวชาวนาค่ะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นช่วงหน้ามาติดตามชมกันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านทำธุรกิจขายต้นไม้เบญจพรรณอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลอีทวิวนี่เองค่ะสวัสดีค่ะคุณยุพินสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่จุกแล้วกันนะคะค่ะพี่จุกเป็นนักศึกษาDUระบบเข้าห้องสอบตอนนี้ใกล้จบแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเข้าคำถามในเรื่องของธุรกิจขายต้นไม้ก่อนนะคะก็คือพี่จุกขายต้นไม้มานานแค่ไหนแล้วคะแล้วทำไมถึงมาขายต้นไม้คะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542นะคะที่ขายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะไม่ทราบว่ากี่ปีรวมแล้วอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะใช่ค่ะที่เริ่มขายต้นไม้เพราะว่าเจ้าของร้านเก่าอ่ะเขาปิดกิจการเขาแล้วเราเป็นคนรักต้นไม้ก็ไปรดน้ำต้นไม้ให้เขาทุกวันเพราะกลัวต้นไม้เขาจะตายใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะยกร้านอันนี้ให้เอาไหมค่ะก็เลยบอกเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสรุปแล้วที่พี่จุกมาเลือกธุรกิจนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่รักต้นไม้อยู่แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พี่จุกให้เวลาในการดูแลต้นไม้ยังไงบ้างคะก็ใส่ใจอะค่ะคือเรารักเขาอะเราก็ใส่ใจแล้วก็เรียนรู้นะคะเราไม่ได้จบเกษตรมาเราเรียนรู้ว่าไม้ตัวนี้นะอยู่แดดอยู่ร่มอยู่รำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะการให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นยังไงก็คือศึกษาด้วยการที่เราคุกครีอยู่กับเขาค่ะก็ตอนแรกๆก็ใส่ปุ๋ยตายก็มีนะคะก็คือใส่ใจลงไปในการดูแลต้นไม้ใช่ใช่ค่ะใส่ใจอย่างนี้มีวิธีการเลือกต้นไม้ยังไงคะเลือกต้นไม้นี่คือเป็นคนชอบต้นไม้ทุกชนิดนะคะเป็นคนชอบต้นไม้ทุกชนิดแม้กระทั่งดอกหญ้าก็ชอบค่ะมันสวยดีมองดูแล้วมันก็เพลิดเพลินค่ะแล้วอย่างนี้ต้นไม้ที่ร้านชนิดไหนขายดีที่สุดคะพี่จุ๊บไม่เจาะจงนะคะขายได้ทั่วๆไปเพราะเราขายแบบเบญจพรรณก็คือรวมเลยค่ะเรารวมเลยเราจะมีหลากหลายค่ะอย่างนี้อาชีพเดิมพี่จุ๊บเคยทำอะไรมาบ้างคะตอนที่เริ่มจบมัธยมต้นใหม่ๆนะคะไปทำงานที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะค่ะเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะก็ไปต่อมัธยมปลายอีก2ปีนะคะ2ปีแล้วก็ไปเรียนลงทะเบียนเรียนที่รามคำแหงก็ไม่ประสบความสำเร็จสอบไม่ผ่านสักทีค่ะก็หยุดเรียนแล้วทีนี้ก็เอาวุฒิม.ปลายอ่ะมาเทียบวุฒิพาณิชย์ค่ะได้วุฒิปวช.การขายมาค่ะถึงได้เริ่มมาประกอบอาชีพในตอนนั้นก็ยังนะคะกลับไปทำงานที่เดิมก่อนที่เคยทำในช่วงที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ค่ะก็ไปทำงานที่เดิมอีกก็ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีก็จนกระทั่งแต่งงาน
แต่งงานนะคะปี2524แต่งงานแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วก็มาช่วยสามีประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นธุรกิจต้นไม้ยังค่ะจน เมื่อปี2537สามีเสียชีวิตสามีเสียชีวิตก็ไม่มีอาชีพเพราะเริ่มมาเป็นแม่บ้านด้วยช่วยงานสามีด้วยใช่ไหมคะก็ไม่มีอาชีพเผอิญน้องสาวเขาไม่มีคนไม่มีคนเลี้ยงลูกเขาใช่ไหมคะเขาก็มาฝากเลี้ยงสองคนเลี้ยงหลานสองคนค่ะเขาก็ให้เงินแบบเป็นช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวพี่จุกตัวคนเดียวเป็นทั้งพ่อและแม่พี่จุกเลี้ยงลูกอย่างไรคะสอนลูกให้เป็นคนดีได้ยังไงคะก็หนึ่งให้ขยันอดทนซื่อสัตย์นะคะขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์เวลาจะใช้ให้ลูกทำงานบ้านให้เอาให้ลูกเนี่ยช่วยขายต้นไม้ช่วยทำงานทุกอย่างค่ะที่เราทำคือให้ทำเองได้ทุกอย่าง ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ค่ะปัจจุบันลูกสาวทำอะไรคะอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ลูกสาวก็เรียนจบแล้วก็แต่งงานแล้วมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะมีคนมาขอซื้อที่ตรงนี้เพราะอยู่ในเขตเศรษฐกิจเคยคิดจะขายไหมคะไม่เคยค่ะเพราะเราคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ของเราค่ะค่ะเพราะตรงนี้คิดว่าเป็นของลูกเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งของที่เราหามาเองนะคะคือเรารักษาสมบัติอันนี้ไว้ให้ลูกค่ะค่ะค่ะแล้วเวลาคิดถึงลูกสาวทำยังไงคะหรือว่าคิดไหมคะว่าอนาคตจะได้อยู่กับลูกสาวก็คิดนะคะคิดฝันว่าเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ถามว่าทุกวันนี้ทุกไหมที่ว่าอยู่คนเดียวไม่ทุกนะคะเพราะว่าเราอยู่กับต้นไม้เราได้ไปวัดนะคะเราได้มีกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีเราได้เรียน DOU กิจกรรมเยอะแยะจนไม่มีเวลาว่างค่ะค่ะก็คือเรามีกลุ่มเพื่อนกัลยาณมิตรแล้วก็ได้ไปวัดทำบุญเลยทำให้รู้สึกมีความสุขในปัจจุบันมากใช่ค่ะพี่จุกมาเรียน DOU ได้อย่างไรแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจมาเรียน DOU คะพี่จุกคือวันที่ไปวัดไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายนะคะก็เดินผ่านบูธตรงนั้นก็จะมีแจกโบชัวร์โบชัวร์ค่ะแจกโบชัวร์ว่า DOU อะไรอย่างเงี้ยเรียนก็สะดุดใจก็เหลียวไปมองก็จะดูพอดีก็พอดีพี่ที่ไปด้วยกันบอกว่าเราไปข้างหน้าก่อนเถอะเพราะว่าเรามีเรื่องที่จะต้องไปเพราะวัดกว้างมากเลยเพราะเข้าวัดใหม่ๆนะคะก็ต้องฟังพี่เขาเราก็เพราะเดินไกลมากเลยก็ไปพอช่วงหลังก็กลับมาอีกเพราะมีความรู้สึกว่าอยากเรียนค่ะอยากเรียนมากเพราะว่ามีความหวังว่าถึงฉันจะแก่แล้วฉันก็อยากจบปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าDOU คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลับมาใหม่กลับมาพร้อมกับพี่คนที่ไปด้วยกันนะคะพี่เขาก็ชวนพี่เข้ามาสมัครเรียนก็ได้รับคู่กันเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันพี่จุกเคยคิดไหมคะว่าการเรียน DOU เป็นการเพิ่มภาระหรือว่าเคยคิดอยากจะหยุดเรียนไหมคะไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระนะคะเพราะเรามีความตั้งใจที่จะเรียนค่ะค่ะแล้วก็บางครั้งมีท้อเหมือนกันค่ะช่วงที่ทำการบ้านไม่ทันเพราะว่างานเราเยอะใช่ไหมคะแต่ไม่เคยคิดจะหยุดเรียนนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนทั้งทีก็อยากได้เกรดดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้พี่จุกคิดว่าการเรียนธรรมะจาก DOU เนี่ยช่วยเรื่องของการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างคะช่วยในการพัฒนาที่ว่าทำให้ตัวเรารักษาศีลได้เข้มข้นขึ้นนะคะเช่นแต่ก่อนเนี้ยเราทำอาชีพต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีมารมีหนอนมีแมลงมีหอยมีอะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนเนี้ยอย่าได้เห็นเลยก็ฉันจัดการเลยตับบี้เลย ใช่ค่ะพอตอนหลังจากที่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มละค่ะไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นว่าเขาก็มีชีวิตเราก็มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรจะปล่อยให้เขามีเรามีวิธีที่ว่าป้องกันได้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ให้เขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พี่จุกชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะเพราะอะไรคะวิชาหลักสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองค่ะชอบค่ะก็คือเป็นวิชาที่ชอบที่สุดค่ะนี่พี่จุกนำธรรมะอะไรมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วเป็นผลอย่างไรอยากให้พี่จุกยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงอะค่ะธรรมะที่ใช้นะคะก็คือเราได้รักษาศีลเข้มข้นนะคะไม่พูดปดไม่รักทรัพย์คือเรียกว่าศีลห้าครบเรียกว่าศีลห้าครบบริบูรณ์ค่ะแล้วอยู่ในทานศีลภาวนาข้อสำคัญคือไม่โกรธง่ายมีสติก็คือได้พัฒนาตัวเองจากที่แต่ก่อนไม่เคยมาเรียนค่ะแต่ก่อนนี้อารมณ์ร้อนใครสวนมาก็สวนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้รู้จักว่ายับยั้งรู้จักยิ้มรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับอารมณ์รับกับสถานการณ์ได้แก้ปัญหาได้รักษาใจได้ใช่ใช่ค่ะนี่พี่จุกเคยแนะนำหรือชวนใครมาเรียนดีอยู่บ้างไหมคะแล้วผลเป็นอย่างไรคะพี่จุกก็มีพี่ที่พี่สริตาแซ่เตียวนะคะที่เป็นผู้นำบุญที่พาพี่เข้าวัดนะคะก็ชวนพี่สริตาแซ่เตียวมาเรียนด้วยกันค่ะนี่พี่จุกมีหน้าที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนรอบข้างอย่างไรคะเป็นผลอย่างไรบ้างก่อนอื่นนะทำให้ตัวเราก่อนนะคะเยี่ยมเลยค่ะค่ะทำให้ตัวเราก่อนมองในตัวเราเนี่ยพยายามมองในตัวเราก่อนที่เราจะมองคนอื่นเรามองในตัวเราว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มจากแก้ไขตัวเองก่อนแล้วก็ถึงจะไปสู่คนรอบข้างนั่นเองนะคะใช่ใช่ค่ะค่ะอย่างนี้เดียวอยู่เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจเรียนธรรมะพี่จุกเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อเห็นได้มากเลยค่ะมากที่สุดเลยค่ะเพราะมันเป็นวิชาที่วิเศษมากๆเลยนะคะเหมือนการเหมือนการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะมันเหมือนกับเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเราได้คือได้พัฒนาตัวเองทุกมิติเลยถูกค่ะค่ะทีนี้อยากให้พี่จุกแนะนำดีลยูแล้วก็เชิญชวนผู้ชมเนี่ยให้มาเรียนดีลยูอะค่ะค่ะก็ท่านที่ได้รับชมนะคะ DMC หรือเป็นลูกพระธรรมนะคะหรือเป็นผู้ที่ชมเนี่ยมาเรียน DOU ด้วยกันนะคะมันเป็นวิชาที่วิเศษจริงๆนะคะไม่ทดลองเรียนก็ไม่รู้นะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้องลองมาพัฒนาลองมาศึกษาเรียนเองนะคะมันก็ไปได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุกมากๆนะคะค่ะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียน DOU และการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับรายการ DOU for your life ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.dmc.tv และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dou.us ครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแอนและคุณยุพินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ